สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกคนพจน์นะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเผลอๆจะสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของทั้งโลกเลยก็ว่าได้รวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับก็เลยต้องเรียนเชิญท่านนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกันครับพี่ปิงประกิตสิริวัฒนเกตจากเมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์ครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับครับครั้งที่แล้วเราคุยกันมันมากๆนะครับมันกันทุกครั้งแหละนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube เหมือนเดิมครับ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับรวมถึงเพจ Facebook ของพี่ปิงด้วยนะครับประกิตสิริวัฒนเกตพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไป follow ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะได้ติดตามพี่ปิงได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับโอเคหัวข้อวันนี้ครับเราชวนคุยเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเราเริ่มเห็นแล้วนะครับทั้งคู่ก็เริ่มที่จะมีการทำแคมเปญอะไรต่างๆเริ่มเปิดเผยนโยบายออกมานะครับเดี๋ยวเอาแบบเบาๆก่อนละกันพี่ปิงคิดว่าไอ้รอบนี้เอาเท่าที่ประเมินเท่าที่มองเห็นเนี่ยคือโอเคถ้าดูจากผลโพลนะคุณโจไบเดนก็คงจะนำอยู่แต่สุดท้ายมันจะพลิกโผเหมือนกับไอ้รอบที่แล้วเปล่าพี่ปิงคิดว่าไงเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับคือถ้าเราไปดูคะแนนตอนนี้ของคุณไบเดนตามโพลเนี่ยเป็นพวกป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยนะครับเป็นพวกแบบว่าดูคะแนนตามความนิยมเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีระยะห่างเนี่ยนะครับ อยู่ราวๆประมาณ7 point นะบวกอยู่7นะฮะเขาลางไม่ดีเลยบวกอยู่7เพราะว่าย้อนกลับไปเหรอฮะสมัยคลินตันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละนะฮะโอ้คลินตันนี่นำทรัมป์นี่คือจนแบบจนถึงเดือนพฤศจิกาแล้วอยู่ดีๆก็แล้วอยู่ดีก็หักหัวเลยนะครับถามว่าครั้งนี้มีโอกาสไหมที่โพลมันจะพลิกล็อกก็มีครับแต่มันจะน้อยลงเพราะว่าในแง่ของคู่แข่งเนี่ยความเป็นคู่แข่งของเดโมแครตเนี่ยเราก็จะพบแล้วว่าเขาเรียนรู้ไวนะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยปี2016เนี่ยการเลือกตั้งในระดับของเฮาส์เนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยก็ปรากฏว่าแพ้นะแพ้กระจุยเลยนะครับแพ้กระจุยเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวRepublicanเนี่ยมีที่นั่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูก่อนคือพูดง่ายคือRepublicanชนะนะครับแต่พอมาเป็นสมัยปี2018นะครับเดโมแครตได้เพิ่มขึ้นมาอีก40Republicanเสีย40แปลว่าไปกลับก็คือฉีกห่างไปกว่า80ถูกป่ะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเดโมแครตมันมีการเรียนรู้ว่าพลาดเพราะอะไรสมัยตอนปี2016ก็คือทรัมป์เล่นในเรื่องของตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะมากเล่นเรื่องของ Twitter เล่นเรื่องของ Instagram เยอะมากในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ได้คะแนนตรงนี้มาแบบพลิกโผมากๆในความเป็นชาตินิยมของอเมริกาแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เองเนี่ยได้เข้ามาชอบเขาแต่ว่า4ปีผ่านไปแล้วด้วยตัวเขาเองก็ทำตัวเองนะแล้วก็ตัวไบเดนเองก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าค่อนข้างเล่นบทแบบแบบสู้เพื่อทุกคนสู้เพื่อคนดำสู้เพื่อคนจนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพที่ออกมาดังนั้นตอนนี้มันมีความแตกต่างด้านของนโยบายที่ค่อนข้างชัดนะครับนโยบายของทรัมป์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกื้อหนุนทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยแฮปปี้ดีดาอย่างเช่นเรื่องการลดภาษีนิติบุคคลนะครับในขณะเดียวกันโจไบเดนเนี่ยต้องการในเรื่องของสวัสดิการสังคมเยอะๆไปเน้นที่การพัฒนาด้านคนนะครับสังเกตนะส่วนทรัมป์เนี่ยคือเอื้ออำนวยให้ภาคธุรกิจเนี่ยทำกำไรให้ได้มากๆนะครับถ้าสองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเกิดการแอนตี้มาตรการของอีกฝั่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่มันสำคัญนะครับถ้าเป็นทรัมป์ขึ้นมาก็จะแอนตี้ทางฝั่งของโจไบเดนโจไบเดนขึ้นมาก็จะแอนตี้ทางฝั่งทรัมป์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นแน่ๆนะฮะแน่ๆซึ่งเราก็ต้องมานั่งติดตามกันนะครับว่าใครขึ้นมาแล้วจะมีผลเปรียบเทียบอะไรยังไงนะครับก็ต้องมานั่งเดากันอีกทีนึงนะครับครับคือเท่าที่ดูถ้าเป็นทางฝั่งของตลาดทุนเนี่ยเขาจะชอบฝั่งไหนมากกว่ากันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝั่งตลาดทุนนะน่าจะชอบทรัมป์มากกว่าคอยพวกนโยบายลดภาษีต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันทำให้กำไรของแต่ละบริษัทดีขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องการลดภาษีนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของการออกมาตรการนะฮะในการที่จะเรียกขจัดหรือเป็นอุปสรรคนะครับต่อบริษัทนอกสัญชาติอเมริกาถูกไหมฮะนะครับบริษัทต่างประเทศนะครับใครที่เป็นเทคจะเข้ามาหากินในอเมริกามันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วจะเห็นได้ว่าอยู่ดีๆอ่ะนะครับทั้งในเรื่องของตัว Walmart นะฮะอยู่ดีๆก็ได้เข้าไปซื้อหุ้นนะครับของตัว Binance อย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีๆก็ได้นะครับโอเค Binance อาจจะได้เงินเพิ่มแต่อยู่ดีๆนะก็เป็นถูกบริษัทในสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของมาตรการกฎหมายนะครับที่มันจะกีดขวางเป็นกำแพงเนี่ยนะครับบริษัทต่างประเทศเนี่ยเยอะงั้นถ้าในแง่ของบริษัทต่างๆในสหรัฐถามว่าชอบใครผมว่าชอบทรัมป์ผมว่าน่าชอบทรัมป์ส่วนโจไบเดนเขาก็คงไม่ถึงขนาดว่าจะไม่ได้ชอบนะแต่น่ากลัวมากว่าถ้าโจไบเดนขึ้นมาแล้วเรื่องการลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยผมว่ามีการทบทวนแน่นอนนะครับแล้วมันก็คงจะกระทบกับตลาดพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมองว่าเราลองไปดูก่อนแล้วกันว่าสถิติที่ผ่านมานะฮะไปดูภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในช่วงของก่อนการเลือกตั้งเส้นปะสีขาวเนี่ยคือ election day นะฮะจะพบว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะไปถึง election day เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบปี2004 2000 2016 2008เนี่ยตั้งแต่ September ยัน October เนี่ยนะฮะจนไปถึงกลาง November เนี่ยมันลงก่อนส่วนใหญ่แล้วจะลงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะลงนะฮะแล้วก็อาจจะมีดับลงมาบ้างนะครับในช่วงหลังจากการเลือกตั้งเสร็จนะครับเราก็จะฟื้นขึ้นมาในช่วงท้ายอยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมีที่มันโดดเด่นมากๆเนี่ยมีตอนปี2004กับ2016นะครับ2004กับ2016ถ้าเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นใครที่มาครับก็เป็นริพับลิกันทั้งคู่เลย2000ก็เป็นริพับลิกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้บอกเสมอไปว่าริพับลิกันมานะหลังเลือกตั้งแล้วมันต้องขึ้นอ่ะ2004ขึ้น2016ขึ้นนะครับแต่ว่า2008เนี่ยมันอันนี้คือเดโมแครตตอนนั้นก็คือโอบามานะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าเป็นเดโมแครตจะต้องลงเสมอเพราะว่าสถิติมันมีมาน้อยไปแต่สิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยก่อนเลือกตั้งอ่ะโดนนะฮะหลังเลือกตั้งอาจจะมีโดนบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นในปีถัดไปนี่คือธรรมชาติของตลาดทุนในอเมริกาแล้วรอบนี้ถ้าเป็นโจไบเดนเป็นทรัมป์นะครับจริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีเงื่อนไขแค่โจไบเดนหรือทรัมป์มันจะมีเรื่องของการเลือกในส่วนของซีเนตแล้วก็เฮาส์ด้วยเงื่อนไขมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปว่าจะเป็นโจไบเดนหรือเป็นทรัมป์ยังไงเนี่ยลองมาดูล่าสุดนะครับความเป็นไปได้นะครับในแต่ละรัฐนะฮะว่าจะเป็นรัฐพื้นที่ของใครยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไปดึงมาจากซอสหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับจำชื่อซอสที่ไปดึงมาไม่ได้นะครับซอสที่ว่านี้ก็ให้โพออกมาว่าแต่ละพื้นที่ถ้าเป็นในส่วนของสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเดโมแครตนะครับตอนนี้ตัวเลขเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ278นะฮะกับ187 187นี่เป็นส่วนของทรัมป์ที่จะได้นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวฟรีอยู่ประมาณ73เนี่ยคือยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเช่นอาริโซนานะครับฟลอริดายังไม่รู้ว่าจะเหวี่ยงไปทางด้านไหนกันแน่แต่เอาเท่าที่คร่าวๆเนี่ยก็คืออันนี้คือฝั่งของทรัมป์เนี่ยได้แน่ๆเกือบแน่ๆเนี่ยประมาณ187นะครับส่วนไบเดนเนี่ยก็278นะครับอันนี้คือแบ่งกันนะครับทีนี้เนี่ยผลโพลล่าสุดนะครับผลโพลล่าสุดไบเดนนะฮะอันนี้คือ general election เลยนะฮะผลโพลล่าสุดเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณคะแนนความนิยมประมาณ50นะฮะตัวทรัมป์เนี่ยประมาณ43แปลว่าห่างกันอยู่7ปรากฏว่าไอ้แกป7เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานละสเปรดมันห่างกันอยู่ประมาณ7เนี่ยมาหลายเดือนละนะครับธรรมดามากนะครับถามว่าเชื่อได้ไหมว่าไบเดนจะต้องได้มาผมมองว่าเชื่อไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปปีตอนปี2016เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคือเดโมแครตจะได้เยอะริพับลิกันได้น้อยนะฮะแล้วก็คลินตันเนี่ยนำทรัมป์นะจะเห็นได้ว่านี่คือชัดเจนมากอันนี้คือข้อมูลของเก่าจนถึงเดือนกันยาเลยนะของเก่าที่ภาพผมเก็บมานะฮะ44-39ห่างกัน 5% นี่เยอะนะครับ
ก่อนหน้าจะห่างกัน 5% นี่คือห่างกันเท่าไหร่ครับตอนเดือนมีนาคมโอ้แม่เจ้านะฮะห่างกันเรียกได้ว่าใช่มั้ย8-9 พอยต์อ่ะ 8-9% น่ะนะฮะแล้วก็มีช่วงบีบเข้าหากันบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องของการเผยแพร่เอกสารของ FBI อะไรพวกนี้ช่วงนี้คะแนนของคินตันเขาก็จะตกลงนะฮะเริ่มแบบเริ่มหวั่นแล้วคนอเมริกาก็เริ่มไม่ไว้วางใจแล้วนะไม่อยากได้ผู้หญิงมาเป็นผู้นำนะฮะก็จะเริ่มสั่นนะฮะรอบนี้ก็จะเห็นได้ว่าแต่สุดท้ายคินตันก็นำมาตลอดแล้วก็โดนแล้วก็โดนนะครับทีนี้เนี่ยถ้ารอบนี้นัยยะสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่House กับ Senateต้องทำความเข้าใจของระบบการเลือกตั้งของอเมริกาก่อนว่านะฮะของอเมริกาก่อนว่าคื อตัววุฒิสภาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเลือกตั้งทุกๆ2ปีนะฮะวุฒิสภาซีเนตของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ทีมนะฮะทีมหนึ่งก็ประมาณ33คนเนี่ยประมาณ 30% 33คนว่ากันไปแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอายุนะฮะที่จะเป็นวุฒิสภาเนี่ยนะครับมีระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณ4ปีใช่ไหมครับมันก็จะทับซ้อนกันนะทีละ2ทีละ2ไปนั่นหมายความว่าทุกๆ2ปีเนี่ยมันก็จะมีการเลือกตั้งใหม่สำหรับทีมที่หมดอายุไปถูกไหมครับนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ทีมเลือกตั้งทีละ2นะครับตรงนี้ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในฝั่งของรีพับลิกันเนี่ยอาจจะยังมีจำนวนสวที่มากกว่าทางด้านเดโมแครตอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับอยู่ประมาณ 3-4 คนได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งนะครับสว33ท่านที่ต้องหมดวาระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นรีพับลิกันนะดังนั้นถ้าเลือกกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเท่ากับเป็นการโยนเก้าอี้ไปให้เดโมแครตโอกาสที่เดโมแครตจะครองในซีเนตเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับบลูเนี่ยคือซีเนตเห็นมั้ยฮะเนี่ยคือซีเนตบลูซีเนตนะครับตอนนี้โพลเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมากกว่ารีพับลิกันอยู่นะครับโพลปัจจุบันเนี่ยคือการมีสิทธิ์ที่จะมากกว่านะครับถ้าเป็นในส่วนของเฮาส์นี่คือโพลล่าสุดเนี่ยคือโอ้โหมากกว่ารีพับลิกันแน่นอนแปลว่าสภาล่างเนี่ยโอกาสเป็นของเดโมแครตสูงมากนะครับเดโมแครตเนี่ยจะสูงมากนะครับตัวเดโมแครตในส่วนของซีเนตก็มากกว่ารีพับลิกันนะครับแต่เนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะซีเนตมันไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นเฮาส์นี่คือเดโมแครตกินขาดนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของตัวประธานาธิบดีตอนนี้ก็ยังเป็นตัวไบเดนที่นำอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นเราลองมาแบ่งเป็นซีนาริโอผมก็นั่งแบ่งว่าถ้าเป็นทรัมป์นะฮะทรัมป์ได้สมมุติว่าทำได้พลิกโผและทำได้แล้วซีเนตเนี่ยเป็นรีพับลิกันเฮาส์ก็เป็นรีพับลิกันนะฮะโอ้โหตลาดหุ้นอเมริกานี่ผมว่าขึ้นต่อนะผมว่าขึ้นต่อแต่ว่า Emerging Market นี่คือเบี้ยไม่ดีคำว่า negative for emerging market แล้วก็ต้องมีแอดด้วยแอด China เนี่ยนะฮะก็คือการเคลื่อนไหวของ emerging market and China เนี่ยมันจะแย่กว่า developed market เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องโดนการเตะตัดขายเยอะมากนะครับข้อตกลงการค้าระยะที่2คงเป็นข้อตกลงที่ก่อนที่จะไปถึงข้อตกลงนั้นแปลว่าสหรัฐคงมีการขึ้นภาษีสินค้าอื่นๆนะฮะให้มันครบแบบ500ล้านเหรียญไปเลยเพราะทั่วเนี้ยไอ้ที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันประมาณไซส์มันอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าล้านเหรียญถูกไหมอีก 200,000 นี่คือเตรียมจัดเต็มจัดเต็มเพื่อ นำไปสู่การเจรจาในยกที่2ข้อตกลงในระยะที่2อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนี่โลกคงตกใจกับสิ่งที่ทรัมป์จะเล่นออกมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือทรัมป์นี่ก็คือจะเลืองอำนาจเพราะว่าเท่ากับว่าประชาชนอเมริกาเลือกเขาเข้ามาถึง2ครั้งชอบสไตล์แบบเขานะชอบนิสัยแบบเขาแล้วซีเนตเนี่ยยังเป็นรีพับลิกันเดโมแครตก็เป็นรีพับลิกันเนี่ยโอ้โหมันก็จะยิ่งกว่าตอนปี2016อีกอ่ะแล้วถ้าเรายังจำได้ช่วงปี2016ถึง2018เป็นช่วงที่ทรัมป์มีการออกมาตรการนะฮะด้านกีดกันการค้าเนี่ยรุนแรงมากๆแล้วก็ไม่เล่นแค่จีนด้วยเล่นกันเกือบทุกประเทศอ่ะนะครับรุนแรงมากเพราะนั้นรอบถ้าเกิดมาเป็นกรณีนี้จริงนี่คืออิมเมจินมาร์เก็ตดิ่งเลยแต่หุ้นอเมริกาน่าจะขึ้นนะครับมันจะสวนกันนะครับในกรณีที่2เนี่ยมันจะเป็นกลางๆก็คือคล้ายๆกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือซีเนตเนี่ยเป็นรีพับลิกันเฮาส์เป็นเดโมแครตนะตัวทับได้เหมือนเดิมมันก็จะคือจะเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันมันก็จะ neutral for EM นะครับมีให้ตกใจเป็นครั้งคราว
นะครับเราก็อยู่บนความหวั่นไหวมา4ปีก็อยู่ต่อไปอย่างนี้เป็นอีก4ปีอ่ะนะฮะหวั่นไหวไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็สงครามการค้าเราก็จะพอจับทางได้แหละว่าเดี๋ยวพอมีเรื่องเดี๋ยวก็จะตบจูบอ่ะก็ยอมเข้าไปอารมณ์ประมาณนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อีก4ปีทําก็จะไม่ได้มาเลือกตั้งแล้วก็ยอมไปอดทนไปอีก4ปีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่2เนี่ยมันก็คงทำให้เราอาจจะเหนื่อยใจมากขึ้นนะครับเหนื่อยใจมากขึ้นแต่อย่างน้อยเราก็รู้อย่างเดียวว่ามันมีเรื่องของ counter balance แบบในปัจจุบัน counter balance ก็คือเป็นการถ่วงดุลอำนาจเพราะว่าสภาคองเกรสก็จะเห็นได้ว่าเป็นเดโมแครตณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้เนี่ยการดำเนินนโยบายของทรัมป์มันบูรังผ่านมากไม่ได้ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนอิหร่านยังจำได้ไหมที่เหมือนจะมีเรื่องแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าสภาคองเกรสก็รีบออกมาดักทันทีว่าเฮ้ยไม่ให้นะไม่ให้คุณหาไม่ให้คุณก่อเรื่องได้ง่ายๆนะมันมีเรื่องของ counter balance เกิดขึ้นครับนะครับถ้าเป็นอย่างกรณีเนี้ยมันก็ยังพอแบบว่าลดความห้าวหาญได้แบบในภาวะปัจจุบันทำอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ผมมองว่าเป็น very positive for EM เลยเนี่ยก็คือไบเดนนะฮะ CDEP นะอันนี้ผมน่าจะพิมพ์ผิดขออภัยด้วยนะครับ very positive เนี่ยก็คือSenate ก็จะเป็นนะฮะเดโมแครต House ก็เป็นเดโมแครตนะครับคือไบเดนชนะแบบกวาดเรียบอะกวาดเรียบนะครับคือถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วไบเดนเขาก็มีจุดนึงที่เราต้องตั้งข้อสังเกตก่อนนะครับว่าคือเขาก็มีความเป็นอเมริกันสูงนะก็คงทำอะไรที่เพื่อคนอเมริกันเหมือนทำนั่นแหละเพียงแต่ว่ามารยาทจะดีกว่านะครับมันยากกว่านะครับแล้วก็การรื้อข้อตกลงหลายๆอย่างเนี่ยก็คงมีการทบทวนข้อตกลงแล้วก็คงทำอะไรที่ไม่ได้ฉ่องฉางแบบเดิมนะฮะแล้วก็คงทำอะไรภายใต้กฎกติกาสากลพอสมควรนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทั้งซีเนตแล้วก็เฮาส์ทำไมมันต้องดีกับ EM ด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องการผลักดันงบประมาณในการที่จะลงไปสู่เรื่องของสวัสดิการเงินมันจะท่วมมากๆสภาพคล่องมันจะเยอะเขาจะเน้นในการที่จะเรียกได้ว่าปูพรมในการทำให้สภาพคล่องเนี่ยแจกจ่ายกันน่าจะเห็นภาพของที่มันแบบว่าเงินสะพัดมากขึ้นนะครับมันก็จะดีต่อ EM นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ย EM ก็ Emerging Market เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะขออย่างเดียวไม่ใช่ทำเนี่ยก็เฮละถูกไหมครับและถ้ามองว่า Republican ไม่ได้ในส่วน Senate อีกยิ่งเฮใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่า Senate ไม่ใช่เป็น Democrat ล่ะ Senate เป็น Republicanนะครับภาพมันก็ไม่ได้ว่าจะแย่ลงนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของการเคาน์เตอร์บาลานซ์นะครับเคาน์เตอร์บาลานซ์มากขึ้นข้อเสียก็คือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยอาจจะตอบรับไม่มากเพราะว่าการออกกฎหมายมันจะไม่ได้ง่ายละเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยการออกแพ็คเกจอะไรต่างๆมันก็ติดอยู่ที่ชั้นวุฒิสภาใช่ไหมครับอย่างณปัจจุบันที่ตลาดหุ้นสหรัฐมันโดนแบบว่าโดนกดดันโดนถล่มมากๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของเซกเตอร์สติมูลัสที่มันไม่ผ่านวุฒิสภาสักทีนึงนะครับนั้นในแง่ของข้อ4เนี่ยมันก็เป็น positive ต่อ EM แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านะครับโอกาสที่ผมมองว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยหนักๆเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อไหนเนี่ยผมว่าข้อ4ข้อ4จะมีโอกาสมากที่สุดนะครับโอกาสมากที่สุดนะครับคือมองว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งแต่ว่าทางฝั่ง Republican ได้ Senate ไปได้สว.ไป House ก็จะเป็น Democrat นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมองว่าเป็นบวกต่อ EM ก็แสดงว่ามองบวกต่อตลาดหุ้นไทยด้วยใช่มองบวกแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดบวกแรงอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับไม่ถึงขนาดว่าบวกจะบวกแรงนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช้อยแบบว่าซีเนตก็เดโมแครตเฮ้าส์เป็นเดโมแครตโอ้โห EM นี่คงตอบรับกันขึ้นไปแต่ถามว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะสุดท้ายเราต้องดูโพลิซีไบเดนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทิศทางมันก็จะคล้ายๆกับตอนโอบามาสมัยแรกนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็บูกันหมดสดใสนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไหมก็น่าติดตามนะครับก็น่าติดตามในส่วนของการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนไทยนะครับเราจะตั้งรับอย่างไรสมมุติว่าเป็น in case นะครับที่พี่ปิงบอกว่ามันน่าจะเป็นกรณีที่4นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นใน EM แล้วก็ตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับอาจจะเป็น2กรณีก็ได้ครับกรณีที่1ที่มันเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะเข้าไปมารุมมาตุ้มกับกลุ่มไหนดีนะครับแล้วถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะฝากความหวังไว้ที่กลุ่มไหนที่มันแบบโอ้ทนทานอ่ะ
คือต่อให้ใครชนะก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรอันนั้นคือแล้วแต่เขาอะแต่ว่าเรายังสามารถลงทุนได้สบายใจแบบชิวๆอาจจะเป็น2กรณีแบบนี้ก็ได้ครับเผื่อท่านไหนที่แล้วแต่ว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะไม่เท่ากันคือง่ายๆเราย้อนกลับไปดูใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประเด็นเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยมันหนักหน่วงนะฮะรุนแรงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเวลาเทรดวอร์รุนแรงคือกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่พังเลยถูกไหมฮะดังนั้นง่ายๆเลยนะครับถ้ารอบนี้เป็นทรัมป์แล้วซีเนตก็เป็นรีพับลิกันเฮาส์ก็เป็นรีพับลิกันนี่คือไม่ต้องไปหยิบเลยนะฮะพวกกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไปแน่นอนนะครับเลี่ยงแน่นอนนะครับภาพของการค้าทั่วโลกมันจะตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าการส่งออกนี่เหนื่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะที่ไปเกี่ยวพันกับของซัพพลายเชนกับจีนเหนื่อยหมดมันจะเหนื่อยหมดถ้าเป็นทรัมป์นะครับเราก็คงต้องหลีกเลี่ยงเราก็คงต้องเป็นเลือกหุ้นโดเมสติกแทนเป็นเน้นหุ้นโรงพยาบาลนะฮะเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะฮะป่วยไข้นะฮะเจออย่างนี้ผลว่าตายเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นไบเดนขอแค่เป็นไบเดนนะครับสิ่งที่เราต้องเอาก็คือกลุ่มส่งออกทันทีนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นการกลับภาพบางอย่างเพราะว่าภาพของไบเดนคงเป็นทำอะไรที่มันตามมารยาทมากขึ้นแล้วก็ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหลายๆประเทศความตึงเครียดระหว่างประเทศหลายๆประเทศมันจะบรรเทาลงบ้างนะครับภาพของการค้าความร่วมมือทางด้านการค้ามันจะกลับมานะครับแล้วผมเชื่อว่าจะเห็นภาพการจูบปากกับจีนครั้งใหญ่นะจีนเองเนี่ยจะเป็นการอ่อนให้กับสหรัฐโดยการนอบน้อมโดยยินยอมโดยเขาเรียกว่ายินยอมโดยเป็นการยินยอมโดยดุษฎีโดยไม่ได้มีแบบว่าขัดขืนจิตใจซึ่งภาพของทรงนั้นนะหูการค้าทั่วโลกผมว่ามันจะตอบรับที่ดีมากการส่งออกนะกลุ่มที่เกี่ยวข้องการส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่น่าจะบูมมหาศาลนะครับรวมไปถึงกลุ่มส่งออกอาหารด้วยนะครับก็ถ้าเป็นไบเดนผมก็ลุยซื้อส่งออกอย่างเดียวนะครับน่าจะเห็นภาพของการขึ้นแบบกระจุยกระจายนะครับครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องสนใจใครเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับเราก็ยังสามารถหยอดเงินเข้าไปได้เรื่อยๆสมมติเดือนนี้เดือนตุลาคมเราได้เงินเดือนมาเราก็ยังสามารถสบายใจหยอดเงินเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นว่าวันที่3พฤศจิกายนเป็นยังไงกลุ่มไหนที่มันจะทนทานฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นเผอิญว่าเราก็มีความคาดหวังเรื่องของการฟื้นจากโควิดด้วยนะครับพอฟื้นจากโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือช่วงเวลาของปีหน้าช่วงเวลาของปีหน้ากลุ่มอะไรที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตามสภาวะเศรษฐกิจมีวัคซีนเริ่มเปิดประเทศให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามานะครับผมคิดว่าก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมก็น่าสนใจนะครับหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคตอนนี้ valuation มันถูกมากๆอ่ะนะครับแล้วการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ไอ้พวกนี้ด้วยความที่มันถูกอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกเรียกได้ว่า buy back กลับขึ้นมานะครับเพียบเลยนะครับทั้งในส่วนของutility บ้านเรานะครับแล้วก็เป็นพวกหุ้นผูกขาดด้วยแน่นอน BEM BTH ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับขึ้นอย่างเดียวนะครับ BEM BTH นะครับตัวกลุ่มสื่อสาร Advanced InTouch นะครับแม้กระทั่งกลุ่มค้าปลีก CPO CRC Homepo นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มการเงินในประเทศนะครับสวัสดิ์ MTC นะครับจะเอาลงมาเล็กหน่อย JMT ชโยอมนาพวกนี้ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องของภาพของการที่ทรัมป์นะถ้ากลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับครับแต่มันเริ่มมีอีกเสียงหนึ่งครับพี่ปิงคือนักวิชาการในบ้านเราหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเขาเริ่มพูดถึงอีกหนึ่งซีนาริโอก็คือว่าฐานะของคุณทรัมป์เองเนี่ยข้าจะไม่ยอมรับผลการตัดสินก็ได้คือถ้าสังเกตสัญญาณระยะหลังโดยเฉพาะอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเริ่มพูดแล้วนะนักข่าวเริ่มไปถามเขาแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณแพ้การเลือกตั้งเนี่ยคุณจะ transfer พวกอำนาจให้กับรัฐบาลชุดใหม่แบบ peaceful หรือเปล่าแบบสันติหรือเปล่าเขาไม่ตอบนะพี่ปิงเขาไม่ตอบอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเป็นโทรศัพท์แบบฉุกเฉินเลยเฮ้ยถ้ามันเป็นกรณีแบบนั้นแล้วเขาพูดมาโดยตลอดว่าไอการที่เลือกตั้งแบบเหมือนกับส่งทางไปรษณีย์ต่างๆมันอาจจะมีปัญหาแล้วเขาพูดหลายรอบมากไม่รู้มันเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าเขาแพ้เขาจะไม่ยอมรับหรือเปล่าถ้ามันเป็นซีนาริโอแบบนี้เราต้องมีสินทรัพย์อะไรที่เอาเหมือนกับว่าติดปลายนวมไม่ไหวถ้าเป็นกรณีแบบนี้ที่ผมว่า emerging market จะว้าวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะจบเลยเพราะว่า
มันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือฟันเอาท์ฟอร์ออกจากอเมริกาทันทีนะครับเพราะว่าเฮ้ยประเทศอเมริกามีเกิดเหตุการณ์คือไม่ยอมรับกติกาไม่ยอมรับเกมที่ตัวเองเซตขึ้นมาเนี่ยฟันมันจะเอาท์ฟอร์แล้วอิมเมจมาร์เก็ตจะได้ประโยชน์นะครับและแน่นอนว่าจีนจะพังงาดนะครับจีนพังงาดเอ้ยแม้กระทั่งดัวนอตเอเชียก็ขึ้นดีไม่ดีไทยมันจะขึ้นเอาด้วยผมมองว่ายิ่งถ้าอเมริกามีเรื่องแบบนั้นนี่คือมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับ Emerging Market นะครับอืมครับแต่ไม่ได้แล้วมึงเขาต้องโดนเซลล์ออฟอ่ะเงินมันก็ต้องไหลออกนะครับฮะทองคำเหรอครับทองคำอันนี้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์ในมุมนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มากๆนะครับเวลาถ้าจะมีเรื่องอะไรทองคำน่าจะได้ประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าทองคำมันมีธีมใหญ่ที่รออยู่นะครับคือธีมใหญ่ของทองเนี่ยปักธงไว้ก่อนเราต้องปักธงไว้ก่อนว่าตอนนี้โลกมันอยู่ภายใต้สภาวะคือหนี้เยอะมากๆหนี้ท่วมนะครับหนี้ท่วมมากๆทั้งรัฐบาลเอ่ยเอกชนเอ่ยประชาชนเอ่ยนะครับหนี้ท่วมมากๆแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะหนี้ท่วมดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้แต่สภาพคล่องมันเยอะมากสภาพคล่องเยอะมาจากไอ้หนี้เยอะๆเนี่ยแหละพอสภาพคล่องเยอะแปลว่าในระยะยาวเนี่ยเงินเฟ้อมันจะกำลังจะกลับมาจริงๆแล้วไม่ได้ระยะยาวด้วยระยะกลางเงินเฟ้อมันกำลังพุ่งขึ้นแรงนะครับแต่ดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้สิ่งที่เราเจอคืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตอนนี้ติดลบนะฮะลบอยู่ประมาณราวๆ 1.5% จะไป 2% อยู่แล้วเนี่ยนะฮะติดลบอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ทองจะอยู่กับที่แล้วทองก็ควรจะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะอะไรก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยติดลบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบหมายเพราะว่าเราถือเงินไว้เฉยๆเงินเรากำลังด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยพวกเมทัลพวกฮาร์ดคอมมิตี้ราคามันก็เลยควรต้องปรับเพิ่มขึ้นในระยะยาวแล้วผมกำลังมองว่าโลกเราใบนี้เนี่ยมันกำลังในระยะถัดไปเมื่อรัฐบาลมีหนี้ท่วมเยอะๆมากๆเนี่ยเราจะอยู่กันต่อไปได้ยังไงผมมองว่ามันจะเกิดเรื่องของการรีเซ็ตระบบเงินรีเซ็ตระบบเงินเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อตอนสมัยนิกสันปี1971นิกสันไม่ให้เอาดอลลาร์ไปผูกกับทองไม่ต้องมีทองเป็นแบ็กอัพนะฮะหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้น1971จนถึงปัจจุบันทองขึ้นมาแล้วกว่าขึ้นกระจุยเลย60กว่าเท่าตัวนะครับภายในระยะเวลาแค่30กว่าปี50ปีนะครับก็ปีละเท่าปีละเท่าตัวนะฮะคือค่าเฉลี่ยเป็นงั้นก็คือขึ้นมากว่า 50-60 เท่าตัวผมคิดว่าในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยสถานการณ์การเงินณปัจจุบันมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเรื่องการรีเซ็ตระบบเงินอีกครั้งหนึ่งหมายความว่ารัฐบาลเป็นหนี้ธนาคารกลางเยอะมากๆเยอะมากๆจนทำไงดีอ่ะก็แฮกคัทเลยจะแฮกคัทเริ่มต้นใหม่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาพนั้นนะครับทองมันก็จะมีสิทธิ์ชุดไปได้ไกลแปลว่าถ้ายิ่งมีเรื่องของถ้าสมมติว่าการทรานสเฟอร์อำนาจระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐระหว่างทรัมป์ไปกับไบเดนถ้ามันเกิดปัญหานะโอ้ทองมันควรจะต้องแบบได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะดอลลาร์มันจะด้อยค่าลงแรงมากนะครับครับเงินก็เลยจะต้องโยกไปที่ทางด้านของทองคำนะครับโอเคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเม็ดเงินฟันโฟลว์เนี่ยถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในบางช่วงนะครับเขาอาจจะได้รับอานิสงส์ก็ตามนะแต่บ้านเราดูเหมือนจะเป็นฝั่งขายมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดกรณีที่การเลือกตั้งรอบนี้นะครับแล้วเป็นทางด้านของเม็ดเงินที่มันอาจจะไหลเข้ามาทางด้านของภูมิภาคเอเชียหรือ Emerging Market เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรที่เขาอาจจะขายบ้านเราต่อในขณะที่ไปซื้อประเทศอื่นหรือมันจะมีเหตุผลอะไรที่สุดท้ายเม็ดเงินก็ต้องกระเด็นกระดอนมาที่บ้านเราบ้างฮะคือณปัจจุบันเนี่ยเสียดายนะเป็นคำถามที่ถ้ามีเวลาให้ผมจะดีใจมากเลยคือจะไปหาภาพของเงินเนี่ยนะฮะที่ไหลเข้ามาใน Emerging Market ให้ดูนะฮะครับคือถ้ามีเวลานะให้ผมได้ไม่งั้นจริงๆเดี๋ยวสองนาทีได้ครับได้ครับได้เลยให้นะครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวไปตัดต่อได้ครับนะครับได้เลยครับในระหว่างนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจนะฮะกับคุณอีกนะครับอ๋อครับแล้วนะครับดีใจด้วยเช่นเดียวกับพี่ปิงด้วยนะครับ เป็นพ่อลูกอ่อนทั้งคู่เลย ได้ภาพมาแล้วนะคุณอีกนะครับอันนี้คือโอ้ฟันโฟมากที่เข้ามาใน Emerging Market อ๋อ
นะฮะนี่คือฟันโฟนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแต่ไทยหรอกทั้งมันออกทั้งใน Emerging Market นั่นแหละเห็นไหมนะครับอันนี้คือออกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับออกมาหนักๆช่วงเดือนมีนาใช่ไหมครับแล้วล่ะมีฟื้นขึ้นบ้างแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเลยแปลว่าไอ้ที่เราเห็นหุ้นเอเชียปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้มาในเงินในประเทศเขาเองนั่นแหละเห็นนะฮะดูนะฮะนี่คือต่ำมากๆต่ำมากๆต่ำมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยเงินมันจะไหลออกจากบ้านเราแล้วจะไปเข้าในregional ไหมผมว่ามันคงไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขายเราแล้วหมายความว่าต้องขายประเทศอื่นใน emerging market นะไม่ใช่นะครับคือตัวนี้เนี่ยความไม่น่าสนใจของตลาดหุ้นไทยมันเยอะมากนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในบรรดาพวก global fund นะกองทุนใหญ่ๆสัก5กองทุนที่ลงทุนใน emerging market เอา top 5เลยนะไม่มีใครมีหุ้นไทยเลย5กองทุนหุ้นใหญ่เนี่ยแต่ด้วยความที่มันลงทุนใน emerging market หมายความว่าเขาก็อาจจะต้องลงทุนในประเทศอื่นซึ่งตอนนี้มันไปโฟกัสที่จีนไปโฟกัสที่เกาหลีไปโฟกัสที่ไต้หวันเพราะเขาจัดเป็นเทียร์ emerging market จีนเกาหลีไต้หวันเขาจัดเป็นเทียร์ emerging market อยู่นะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นภาพอะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยทั้ง emerging market เนี่ยมันเป็น fund outflow มันก็เลยไม่ถึงขนาดจะบอกว่าเฮ้ยถ้าออกจากไทยแล้วมันจะไปเข้าประเทศอื่นนะคือโดยภาพรวมคือมันออกกันทั้งหมดนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าถ้าออกจากไทยแล้วคือก็ต้องออกจากคนอื่นด้วยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้ด้วยความที่ไทยเนี่ยมันเรียกได้ว่าอยู่นอกสายตามากๆมันเอาคลาสมากอยู่นอกสายตามากๆเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งนะฮะเกิดมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นในประเทศนะครับหลายๆอย่างภาพลักษณ์เราดูดีขึ้นนะครับอะไรหลายอย่างสร้างความเชื่อมั่นได้กลับมามากขึ้นเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ต่างชาติเขาแทบจะไม่มีหุ้นเลยเราอยู่ในมือเลยเนี่ยการกลับมามันก็จะมีผลนำให้เรามีโอกาสจำขึ้นได้แรงๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะทันลูกสาวผมเข้ามหาลัยไหม ก็จะรอดูนะครับครับครับโอเคเอาละครับพี่ปิงขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเชิญทางด้านของพี่ปิงกลับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ภาพกลยุทธ์กับพวกเราเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวฝากให้พี่ปิงฝากนะครับสำหรับตัวเพจ Facebook นะครับคนไหนที่อยากจะไปตามพี่ปิงคุยแบบสนุกสรุปแบบนี้นะครับก็สามารถไป follow กันได้ครับเชิญครับพี่ปิงครับก็มีเพจ Facebook อยู่นะครับของปิงปกิจนะครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแฟนๆเพจของถามอีกกับอีกเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมีเป็นล้านคนได้เลยสาธุครับพี่ผมขอกำลังความช่วยเหลือจากทุกท่านบางส่วนนะฮะช่วยขยี้ไลค์ขยี้แชร์ให้ปิงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดไลค์ก็ประมาณ 39,000 แล้วครับผมขอสักติ่งนึงเนี่ยของคุณอีกกับถามอีกกับอีกนี่เลยครับกิจสิริวัฒน์เกียรติเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ follow เอ่ยไลค์เอ่ยนะครับเป็นกำลังใจได้เพราะว่าผมจะมีไลฟ์นะครับในทุกเช้านะครับเล่าเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ฟังเสียงผมเพลินๆในทุกๆวันถ้าอยากจะติดตามก็เนี่ยเข้ามาที่เพจนี้นะครับครับไปกดไลค์กดแชร์กด follow นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเพจของผมด้วยทามอีกบิกนะครับยังไงก็จะเรียนเชิญพี่ปิงกลับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความเห็นสนุกสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ความเห็นในรอบด้านแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็น YouTube Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ปิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับวันนี้สวัสดีครับ